อันนี้เป็นการทอดขิงนะครับเพื่อให้ขิงมันมีความกรอบเพื่อจะมาผัดกับไก่นะครับก็เป็นไก่ผัดขิงนะครับมันก็จะขิงก็จะกรอบกรอบกรุบกรุบโอ้ยประสาทบอกว่าโตมาไม่เคยทำกับข้าวเลยครับผมมีแต่กินอย่างเดียวเป็นคุณชายที่กรุงเทพพอมาอยู่บ้านนอกทำฟาร์มเองก็สงสารพวกคุณนี่แหละจะไม่มีกินนี่ครูสู่บอกว่าบ้านน้องสาวนะคะอยู่ห่างไปอีกนิดนึงมีทุเรียน800ต้นอุ้ยน้องมันแพงนะก็ปลูกกินเองแม่งเลยครับเราปลูกเราปลูกนี่นะคะวิธีแก้ทุเรียนแพงนะคะไม่ต้องซื้อปลูกกินเองค่ะเดี๋ยวใส่ผักกูนะครับผักกูก็คือคล้ายๆกับเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่ชาวต่างจังหวัดหรือบ้านนอกภูเขาจะได้กินเฟิร์นผักกูนี้จะขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆนะครับมันแพ้สารเคมีถ้าไร่ไหนสวนไหนฉีดสารเคมีผักกูจะไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่ทางริมทาน้ำทำน้ำตกอย่างเงี้ยนะครับผักกูก็เรามาใส่ดูแล้วมันก็ทอดแล้วก็อร่อยดีไข่เจียวผักกูนะคะไข่เจียวผักกูโอ้ยวันนี้ไข่เจียวฟูฟ่องนะวันนี้ไข่เจียวอีกแบบนึงวันนี้น้ำมันอ้าวพลาดละสายตาไปเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะสิ่งที่รออยู่10นาทีก็เสร็จฮ่าความภูมิใจเช้านี้ต้องภูมิใจฮะครูนี่เก่งจริงๆไก่ผัดขิงนะคะไก่ผัดขิงทอดกรอบครูบอกดูใน YouTube เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเห็นมั้ยว่า YouTube มันดีแค่ไหนกับปลาไข่สตอรี่สตอรี่เลยมึงจะวกเข้าเรื่องนี้ได้เหรอขนาดนี้ไหมมึงอร่อยมาก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 เอออร่อยมากมึงกระลู่เลยนะเขาบอกอืมอร่อยอร่อยอืมกินไก่ผักขิงและเออไก่ที่เราผักกูดนี่อร่อยมากผักกูดใช่ไหมคะผักกูดครับอร่อยมากอืมอืมผู้ถ่ายไม่เข้าปากผักแต้มพี่มิวเวอร์มากทำอร่อยจริงอร่อยจริงน้องสาวหนึ่งไออร่อยมากคราวนี้เวลาคุณเข้ายืนโกนขยโยเขาเรียกว่า two point position two point position ก็คือคุณยืนแล้วคุณใช้หัวเข่าเนี่ยลัดที่หัวอานไว้แล้วยืนนะฮะแล้วเอาตัวลำตัวเนี่ยให้ขนานกับแผงคอมันอย่างนี้ตัวคุณตัวอย่างนี้แล้วยืนนะฮะแล้วให้ม้ามันขยโยอยู่ใต้ระหว่างขาเรานะแผงคอเป็นยังไงให้มันขนานกับแผงคออ่าแล้วเงยหน้าไปหัวมันมันอย่างนี้ก็เงยหน้าไปอ่าโอเคแล้วบังเหียนของเราจับอยู่ที่ใต้แผงคอจับให้สั้นแบบขนาดนี้เลยแล้วก็ไปกับมันจับลงมาอีกจับลงมาอีกจับมาลงอีกจับลงมาอีกนะครับเอายืนนะลงมาตามลงมาอย่างนี้โอเคเข้าใจป่ะแล้วมันจะแคนเตอร์ระหว่างขาเราแล้วใช้หัวเข่าเรารับน้ำหนักด้วยนะครับจับสั้นกว่านั้นได้อีกนะครับบางอย่างจับสั้นกว่านั้นได้อีกโอเคโอ้ยมันจะหัวเข่าเราจะสปริงอันนี้ยืนได้แล้วเห็นป่ะโอเคนะสวยเลย
นิดนึงค่ะโอเคไปบัตรแซลลี่หนึ่งสองสามไปไปแซลลี่ทางนี้หนึ่งสองสามสี่เที่ยงเลยไม่ไปไปไปเลยไปเลยอยู่ในเลนซ้ายก่อนเร็วเลนซ้ายก่อนเลยเลนซ้ายขึ้นมาเลนซ้ายต้องมาแล้วนะแต่ก่อนยืนกลนไม่ได้นะนี่นึงยังไม่เก่งแต่ทำได้แล้วนะไอ้เชี่ยเราอยู่ในแองการ่าหรือเปล่าเนี่ย
35โลนะวันนี้โอ้ยเกิน50ประมาณนั้นได้ไอ้40 40เอายังเกินอีกวันนี้ค่ะเพิ่งกลับมาจากเทรล40กิโลขี่ตั้งแต่เช้าตอนนี้ที่เราไปสำรวจกันหรือยังมาถึงตอน2ทุ่มออกไป10โมงจ้ะมาถึงนี่2ทุ่มก็คือขี่ม้าไปน้ำตกกินข้าวเที่ยงก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากตอนนี้กลับมาเฮ้ยความจริงมีหลงทางไปด้วยแบบนึงแต่แบบสนุกมากแกฉันเก่งขึ้นแล้วนะฉันสามารถแบบว่าเกนเตอร์ยืนกรนได้แบบนิดนึงฉันเรียนรู้การยืนกรนได้นิดหน่อยนึงรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็แฟรี่เป็นม้าที่ดีมากตัวเราปลูกเองบ้านตาออดที่เราผ่านมาอะไรโอ้เขาสไลด์อยู่อ้าวมีทัวร์มีทัวร์อีกไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์อัดวิดีโอไม่เป็นไรความรบกวนเยอะไม่แคร์นี่ถั่วก็ถั่วบ้านคนที่เราเดินผ่านไปแถวนี้นะเขาเป็นญาติพี่น้องกันหมดแกเออเนี่ยถั่วชาวบ้านให้มาชาวบ้านใจดีมากขี่ม้าผ่านก็จะเอามาไฟแจกคุณบอกว่าไม่มีมือหิ้วค่ะพี่แล้วก็แกขากลับมันมืดแล้วใช่ปะหิ่งห้อยเต็มตลอดทางเลยมันแบบ very special ใช่ไหมสุดยอดสุดยอดจริงๆคือแม่งเป็นกิโลกิโลตลอดทางมีหิ่งห้อยตลอดทางมีที่ไหนบ้างเออแล้วพอกลับมาถึงยังไงคะเอาเรียกอะไรเนี่ยหมูกระทะชาบูหมูกระทะชาบูจัดเลยโอ้แกสิ่งที่ล้ำเลิศที่สุดก็คือการกลับมาถึงอาบน้ำเย็นชื่นใจแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยรอพวกเราอยู่มันเลิศมากแกคนที่นี่คือเขาอึดมากไปเทรลกับพวกเราตลอดทั้งวันกลับมาเตรียมอาหารให้กูกินอีกมึงมันธรรมดาที่ไหนแล้วก็แบบว่าทำอาหารอร่อยด้วยนะแม่งดีคือถ้าแบบว่าไปเหนื่อยๆกลับมาอาหารไม่อร่อยกูคงจะเซ็งมากแต่อันนี้คืออาหารอร่อยทุกมื้อค่ะกูบอกเลยนี่ทั้งหมูทั้งไก่ไม่ธรรมดานะคะนู่นๆๆๆโอ้ยลาดๆดูโอ้ยไปสุกยังอ่านี่คือนี่คืออะไรนะพี่ต้องดังไปเอาอีฮามันไม่มีรูมันก็เข้าใจรีวิวการเป็นคนดังการเป็นคนดังนี่มันต้องเหนื่อยจริงๆถ้าคนที่เขาดังพอมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแพงไม่ติดนี่ดังไม่พอก็จะหมดนี่มันต้องมีรูตรงกลางเออมันต้องมีรูตรงกลางเมื่อลมมันผ่านนี่ไงเรียนแบบใช่ไหมแบบนี่เราว่าเราดูมาเป็นร้อยทีแล้วนะใจส่องไฟอ่ะดูคนดังไฟเหรอใช่บอกว่านี่เป็นคลิปรีวิวคนดังดังเปี้ยงๆเลยนะถ้าดังมากพอมันก็จะติดหนูดังไม่พอครูมันไม่ติดมวดไปหลายรอบแล้วนี่ทำไมมันเปียกวะเนี่ยไม่เป็นไรเอามีดไปแล้วมึงเป่าผิดที่ไงนี่คือคนดังที่แท้จริงนี่คือคนดังที่แท้จริงนะฮะมึงเป่าผิดรูไงมึงอีเปี้ยมึงบังแดดมึงบังแสงมึงออกไปอย่าบังขู่ขำเป่าไม่ออกแล้วมึงเป่าผิดรูนอกจากมึงจะไม่ดังจริงเป่าไม้ไผ่ไม่มีรูแล้วมึงยังมาบังแสงกูอีกนี่ค่ะครูสุค่ะอาบน้ำสระผมมาเสร็จนะตอนนี้ตอนนี้ลมควันแล้วนี่หมูที่มึงถ่ายไปเกือบจะสุกแล้วมึงรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้กินแล้วจะได้กินว่าเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะโอ้โหมึงเพิ่งจะมาอะไรนะ 38,000 สเต็ปเออนี่ขนาดอยู่บนหลัง 38,000Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ